สร้างชัวร์สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเพจข่าวนวัตกรรมขนส่ง Daily News วันที่13เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564รายงานว่านายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจแนวเส้นทางโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลามูลค่าโครงการ 4,635 ล้านบาทของกรมทางหลวงชนบทใน13พฤศจิกายนว่ารัฐบาลนี้จะผลักดันให้เริ่มก่อสร้างโครงการในปี66แน่นอนเนื่องจากโครงการผ่านการพิจารณาเงินกู้แล้วมีความพร้อมทุกบ้านกรมทางหลวงชนบทได้ออกแบบแล้วเสร็จและผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เรียบร้อยแล้วใช้เวลาก่อสร้าง3ปีเพื่อเปิดบริการในปี69รูปแบบโครงการเป็นสะพานคานขึงและสะพานคานคอนกรีตรูปกล่องความหนาคงที่ขนาด2ช่องจราจรสามารถขยายเป็น4ช่องจราจรได้ในอนาคตมีจุดเริ่มต้นบริเวณทางแยกจากถนนพ.ต. 4004กิโลเมตรที่3ดวก300บ้านแหลมจองถนนตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและสิ้นสุดที่ถนนอบจ.สงขลาบ้านแหลมยางตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะทำให้การเดินทางเชื่อมโยงระหว่างถนนสายหลักโดยปกติต้องใช้ถนนเลียบทะเลสาบสงขลาระยะทาง80กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงหรือ7กิโลเมตรใช้เวลา15นาทีทำให้การเดินทางระหว่างจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาสะดวกปลอดภัยและส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบทะเลสาบสงขลาสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงทะเลอันดามันและอ่าวไทยนอกจากนี้ได้เร่งพัฒนาโครงข่ายถนนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงรวม44โครงการโดยกรมทางหลวง8โครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง3โครงการระยะทางรวม47กิโลเมตรได้แก่ทางหลวงหมายเลข4ตอนบ้านห้วยทรายถึงบ้านพรุเพาะระยะทาง15กิโลเมตรทางหลวงหมายเลข41ตอนไม้เสียบถึงพัทลุงระยะทาง32กิโลเมตรและโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณจุดผ่านทางหลวงหมายเลข4049สายบ้านห้วยทรายถึงบ้านปากพยูนทางม.3โครงการจะแล้วเสร็จและเปิดบริการปี66รวมไปถึงโครงข่ายทางหลวงที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี66จำนวน5โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณแยกโพทองทางแยกต่างระดับจุดผ่านทางหลวงหมายเลข4กับทางหลวงหมายเลข4048บริเวณแยกวังปีบสะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางหลวงหมายเลข4187สาย4แยกโพทองทะเลน้อยสะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางหลวงหมายเลข4081สายบ้านนางพรมบ้านจงแกและสะพานข้ามมดอ่างรถไฟจุดตัดทางหลวงหมายเลข4181สายบ้านโคกทรายบ้านปากพยูนส่วนกรมทางหลวงชนบทได้รับจัดสรรงบประมาณในปี65เพื่อก่อสร้างทางหลวงชนบท36โครงการวงเงินงบประมาณ 564.42 ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนช่วยลดอุบัติเหตุและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับสะพานข้ามทะเลสาบสงขลากรมทางหลวงชนบทได้ปรับแบบตามข้อท้วงติงของประชาชนจำนวนมากว่าสะพานคานขึงที่ออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมด้วยท่ารำตั้งวงของมโนราหรือที่ชาวใต้เรียกว่าโนราศิลปการแสดงพื้นเมืองของภาคใต้บ่งบอกเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุงแต่กลับเหมือนเขาวัวขอควายและนึกถึงวัวชนมากกว่าด้วยการเพิ่มนิ้วโป้งบนเสาโครงสร้างให้เห็นท่ารำมโนราที่อ้อนช้อยขึ้นรวมทั้งให้ติดตั้งรูปหล่อมโนราชายหญิง5คู่ประกอบท่ารำต่างๆอาทิท่าพรหม4หน้าเคียงไหลพิษสมัยเรียงหมอนกุญชรสะบัดหน้าระยะห่างกันทุก1กิโลเมตรตามแนวสะพานทั้ง2ฝั่ง